สวัสดีค่ะครูนิกสวัสดีครับครูหญิงสวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาเขียนวันที่ก่อนนะคะครับครูนิกวันนี้วันอะไรคะวันนี้ครับวันอังคารวันนี้วันอังคารวันที่เท่าไหร่คะวันที่23ครับเดือนอะไรคะเดือนสิงหาคมปีพ.ศ.อะไรคะปีพ.ศ.2565ปีค.ศ.อะไรคะปีค.ศ.2022ครับค่ะตอนนี้เวลากี่โมงคะตอนนี้ครับเมืองที่คุณนิกอยู่เวลา8:348:34แปดโมใชง่ครึ่งครับใชหน่่อยหน่อยครัไมบ่มีใครพูดเนาะแปดโมงครึ่งหน่อยๆของคุณนิกถ้าจะบอกก็บอกว่าอ๋อ8 โมงไม่ใช่ก็ไม่พูด8:30ใช่8:35คุณนิกจะชอบพูดเลขกลมๆห้าอ๋อสกี็่อะไรแบบเนี้ยไม่แบบ1 2 3 4ใช่ไหมคุณเจนิ็กดคิดแปว่าดเก้ามันละเอียดเกินไปเราแค่1 นาทีเองแค่1 นาทีแล้วเมืองที่ครูหญิงอยู่เวลากี่โมงครับเมืองที่ครูหญิงอยู่ตอนนี้เร็วกว่าครูนิก1 ชั่วโมงนะคะก็9:34คนระับคะ9:30แล้วโอเคใช่ครูนิกสบายดีนะคะสบายดีครับสบายดีเพิ่งกินกาแฟหมดเพิ่งดื่มกาแฟหมดเพิ่งดื่มกาแฟหมดนะใช่ก็วันนี้เนี่ยนะคะครูหญิงจะมีเขาเรียกอะไรมีปริศนาปริมศานาโอเคครับมีปริศนามาเล่นกับครูนิกคือมันก็จะเป็นเหมือนคำถามนั่นแหละค่ะครับแต่ว่าครูหญิงก็จะมีเหมือนคำให้ก่อนถามยาวๆเสร็จแล้วครูนิกฟังแล้วเนี่ยคิดว่าสิ่งที่ครูหญิงพูดเนี่ยมันคืออะไรโอเคได้ครับลองดูวล่าองดูจะคิดออกไหมครับจริงๆเนี่ยมันยากมากนะพวกปริศนาแบบนี้มันต้องแบบคนที่ชอบเล่นจริงคือคุณนี้ก็เคยเล่นไอ้เกมปริศนาแบบนี้เนี่ยคุณนี้ก็ไม่เคยตอบถูกเลยนะใช่คือใช่แต่ของครูหญิงเนี่ยนะคะมันจะเป็นแบบที่เลือกมาเนาะมันจะเป็นปริศนาสําหรับเด็กหน่อยมันจะไม่ยากมากสําหรับเราแต่โอด้วยเคความที่มันไม่ได้เป็นภาษาไทยลองดูลอว่งาดูนะครูนิกไม่เป็นไรค่ะครูนิกทําได้แน่นอนครูหญิงมั่นใจนะคะโอเคอ่ะปริศนาที่หนึ่งนะคะครับอะไรที่ขึ้นได้ลงได้แต่ขยับไม่ได้ขึ้นได้ขึ้นได้ลงได้แต่ขขยัยบับไม่ไดไม้่ได้อะไรใบให้นิดหน่อยแล้วกันเอ้ายังไม่ต้องนะเผื่อคุณนี้เขาตอบได้คุณนิกกำลังคิดว่าคิดว่าอะไรคะคุณนิกคิดว่าใช่อุณหภูมิหรือเปล่าก็คือแบบว่าเซลเซียสฟาเรนไฮเซลตเซ์ียสฟาเรนไฮต์เพราะว่ามันก็จะเราก็จะพูดว่าอ๋ออุณหภูมิขึ้นอุณหภูมิลงไม่รู้ว่าใช่ไหมเพราะคิดว่ามันไม่ขยับแบบอย่างเงี้ยมันมีขึ้นกับลงมันเป็นของมันเป็นของไหมอ่ะมันก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าของหรือเปล่าอะค่ะคุณนิกแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เรามองเห็นได้แล้วก็ที่บ้านบางบ้านอาจจะมี
แต่ว่าถ้าเป็นตึกใช่ไหมตึกมีหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นอย่างเงี้ยมีแน่นอนอ๋อลิฟต์หรือเปล่าคล้ายคล้ายคล้ายๆด้วยลิฟต์มันขยับได้ไงคุณนิกมันขยับขึ้นขยับลงได้ก็ลิฟต์ขยับขึ้นขยับลงเนี่ยมันขยับไม่ได้เลยมันอยู่เฉยๆแต่มันขึ้นได้ลงได้เออคือถ้าบ้านครูนิกมีแค่หนึ่งชั้นน่าจะไม่มีแต่ถ้าบ้านครูอน๋ิอกมีสองชั้นมีแน่นอนบันไดใช่ไหมใช่ค่ะยากนะคุณนี่กลับบ้านแล้วโอเคสวอั่สะดีครับนักเรียนใช่สิวันนี้ต้องอยู่เล่นก่อนไงเอาว้าเฉลยไปแล้วอ้าวคุณนี่ไม่เห็นเลยเมื่อกี้อะไรนะโอเคโอเคอันนี้ใช่ไหมคะบันไดเนี่ยเราเดินขึ้นบันไดได้ครับออื่ะมเราเดินลงบันไดได้แต่บันไดเนี่ยมันขยับไม่ได้อ๋ออืมโอเคอ๋อแต่ลอิืฟต์เมนี่ยมันขยับใช่ลิฟต์เนี่ยมันขึ้นได้ลงได้แต่มันขยับขึ้นขยับลงไงอ่อ๋าอโอเคโอเคได้ค่ะเก่งมากคุณนี่อ่ะข้อที่สองนอะ่คาะข้อที่สองก็คืออะไรที่มันจะเป็นสีขาวอืมนะสีขาวเวลาที่สกปรกแล้วก็จะเป็นสีดำเนาะสีดำเหมือนผมของเราเนี่ยนะคะสีดำเวลาที่มันสะอาดคือเราต้องคิดว่าถ้าสีขาวคือสะอาดนะปกติสีขาวเนี่ยสะอาดอืมสีใชด่ครับำสีดำเนี่ยสกปรกอันนอี้ืคืมอปกติอืมแตครั่บปริศนาอันนี้นะคะเวลาที่มันสกปรกคือมันตรงข้ามกันเนาะสกปรกเป็นสีขาวแต่ถ้าสะอาดจะเป็นสีดำอะไรอ่ะใบให้ด้วยดีกว่าอันนี้เนี่ยใช้ที่โรงเรียนโรงเรียนเนี่ยน่าจะคุณนี่เปิด Google เหรอคะไม่คนนี้กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะคืออะไรนักเรียนบอกคุณนี่หันหน้าไปไหนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิด Google หรือเปไลม่า่โทรศัพท์อยู่ที่แต่นี่กำลังคิดว่าอะไรวะของชิ้นนี้เนี่ยส่วนใหญ่เลยนะเราจะเห็นที่โรงเรียนแต่อาจจะเป็นแบบโรงเรียนปัจจุบันนี้จะไม่มีแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะคะอะไรอะไรนะที่มันจะเป็นถ้ามันสกปรกมันจะเป็นสีขาวแต่ถ้ามันสะอาดมันจะเป็นสีดำอืมคุณนี่คิดไม่ออกขาวแต่สกปรกคือคุณนิกกำลังคิดว่ามันน่าจะเป็นคืออันคนุี้ณเป็นนิกของใชว่า้นะเออเป็นของคือคุณนิกกำลังคิดว่ามันน่าจะเป็นช็อกแต่ว่าช็อกเนี่ยส่วนใหญ่มันสีขาวแต่มันไปเขียนที่ไหนมันก็สกปรกแต่ถ้าไม่เขียนมันก็ไม่ใช่สีดำแต่ว่ามันเขียนที่ไหนล่ะคุณนี่ใกล้มากใกล้มากช็อกเนี่ยใช่ค่ะมันคือช็อกเนี่ยมันทำให้สกปรกนั่นแหละแตอ่ืชม็อกมันทำอะไรให้สกปรกมันเขียนบนพื้นบนกำแพงไงแต่พอมันลบแล้วมันก็ไม่ใช่สีดำนะไม่แต่ช็อกเราจะเขียนที่ไหนเขียนที่ไหนปกติแล้วอะเราจะเห็นช็อกเขียนหรือว่าโรงเรียนคุณนิกไม่มีโรมงเรีียนคุณน้องเป็นอ๋อเขียนบนหมายถึงกระดานดำใช่ไหมใช่ค่ะครูนิกโอ้เก่งมากนะเออแบบ
นี่นี่นี่อ่ะเดี๋ยเวลยโอเคเก่งมากค่ะบางผู้หญิงแบบคุณนี่ใกล้แล้วได้แล้วแต่นี่จรนิี่งนี่นี่ๆอ่ะกระดานดำเนี่ยคุณนิกเมื่อก่อนคุณนิกก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมเรียกกระดานดำเพราะคุณนิกเห็นน่ะมันสีเขียวใช่แต่ค่ะอโร่งะเรียนไเทมื่อยเนกี่ย่มอันนสีเขียวใช่เมื่อก่อนเนี่ยไอ้ที่เป็นที่เขาเขียนกันน่ะมันอาจจะเป็นสีดำมาก่อนแล้วพอรุ่นเราเนี่ยก็เลยเป็นสีเขียวเหมือนมันเปลี่ยนใช่ค่ะคุณนี่ก็ถูกใช่ไหมกระดานดำอันนี้คือเราเรียกกระดานดำนะคะหรือว่าแต่ถ้าปัจจุบันนี้มันไม่ได้เป็นกระดานดำเนาะมันอาจจะเป็นไวท์บอร์ดนะคะแต่สมัยก่อนเนี่ยกระดานดำเนี่ยมันคือสีดำถ้คารมัันบเป็นสีดำแบบนี้ก็คือมันสะอาดใช่ไหมมันยังไม่ได้ผ่านการเขียนแต่ถค้ารัเบมื่อไหร่มันมีช็อกสีขาวมาเขียนก็คือสีขาวมันก็สกปรกนะคะปริศนาอันนี้เนี่ยเขาก็พูดถึงกระดานดำนี่คุณนี่เก่งมากคุณนี่ปวดหัวเลยนะเมื่อกี้ นักเรียนบอกโอ้ปวดหัวเหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้อ่ะข้อต่อไปแล้วกันครับอะไรที่มันจะมีค่าน้อยลงครัถบ้ามันกลับหัวอ่ะสมมติอันนี้เป็นขวดใช่ไหมคะขวดเดนี๋้ยวำนเนีะ่ยมันตั้งอยู่แบบนี้ใช่ไหมแบบนี้คือกลับหัวนะกลับหัวนะคะอะไรที่มันจะแบบน้อยลงถ้ามันกลับหัวคือขวดน้ำเนี่ยกลับหัวมันก็เท่าเดิมแต่อะไรที่มันกลับหัวแล้วมันจะน้อยลงอันนี้เป็นไม่ใช่ของอ้าวไม่ใช่ของด้วยไม่ใช่ของอันนี้โอ้พูดถ้าคุณหญิงใบ้คุณนี้ก็จะรู้เลยนะคะมันเป็นจำนุมันก็เรียกจำนวนเหรอถ้ากลับหัวแล้วมันจะน้อยลงหรอใช่มันจะมีค่าน้อยลงแต่มันไม่ใช่ของด้วยมันไม่ใช่ของค่ะมันจะมีค่าน้อยลงค่าก็คือเป็นราคาเนาะเหมือนราคาอะไรอย่างเงี้ยเป็นค่ามันจะมีค่าน้อยลงถ้ามันกลับหัวมันเป็นจำนวนค่ะคุณนิกจำนวนต้องคิดดูว่ามีอะไรที่แบบมันตั้งอยู่อย่างนี้แต่เมื่อไหร่ที่มันกลับหัวปุ๊บมันเปลี่ยนอะแล้วมันก็น้อยลงโอ้โหอะไรอ่ะถ้าพูดอันนี้คุณดีจะรู้เลยไหมมันลอคงคืิดอดูแล้วกันว่าเวลาที่เราทำอันเนี้ยเราอาจจะต้องแบบขีดเอาไว้ให้รู้ว่ามันคืออันนี้นะเพราะว่าถ้าเราเห็นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราแบบจับมาเราอาจจะไม่รู้ว่ามันคือเลขอ่ะโอ้ยพูดไปแล้วมันคือจำนวอน๋ออะไรหมายถึงตัวเลขเหรอใช่จำนวนใช่ค่ะอ่าฮะถ้าหมายถึงเลข9ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะถ้าเลข9กลับหัวจะเป็นเลข6ใช่ค่ะอ๋ออ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนโอเคเข้าใจแล้วครัเข้าใจใช่ไหมอ่ะเลขเก้าใช่ไหมอันนี้คือเลขมีเก้อาีกใช่ไหมเพราะเลขเก้ามันกลับหัวครับมันก็จะเป็นเลข6สมัยนักเรียนลองมองอีกก็ได้จะเป็นเลข6ใช่เก้าเนี่ยมากกว่า6ใช่ไหมมากกว่า6ใช่ไหมพอมันกลับหัวปุ๊บมันก็เลยมีค่าน้อยลงนะคะก็คือเลข9โอ้โหอ๋อเก่งมากนะแบบถ้าใบให้ครูหญิงเนี่ยครูหญิงคิดแบบคืออะไรคือสมองคนนี้ตอนนี้เหนื่อยแล้วอ่ะอีกอันหนึ่งนะคะไอมัน่นี้เนี่ยอันนี้พอคุณหญิงดูเฉลยแล้วคุณหญิงก็อ๋อคือเราไม่รู้ว่าเรารู้หรือเปล่านะแต่ว่าลองเล่นสนุกสนุกละกันได้ครับได้อะไรที่มีตา
มีตานะแต่มีตาเนี่ยมองไม่เห็นคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอะไรที่มีตาใช่แต่ตาที่มีเนี่ยมันมองมันดูไม่ได้โอเคตามันดูไม่ได้มองไม่เห็นเหมือนครูนิกครูหญิงแล้วก็นักเรียนเนี่ยมีตาใช่ไหมครัคบะแต่ใช่ตาครเรัาบเนี่ยมองเห็นแต่อะไรที่มีตาแต่มองไม่เห็นอันนี้ไม่ใช่ของไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นธรรมชาติแบบต้นไม้ภูเขาทะเลอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นเองฝนฟ้าอะไรอย่างเงี้ยธรรมชาติธรรมชาติเหรอเอออันนี้ครูหญิงไม่เคยรู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าหนึ่งประเทศไทยก็ไม่มีประเทศไทยไม่มีสิ่งนี้แต่อเมริกาเนี่ยมีถ้าเราคิดถึงอันเนี้ยเราจะคิดถึงอเมริกาเลยอะอเมริกาเกิดเกือบทุกปีนะคะโอ้ตอนแรกนะตอนแรกที่ครูหญิงถามเนี่ยอันนี้ก็ตลกดีครูนิกเนี่ยนึกถึงอันแรกคืออะไรรู้ไหมสอะัไตรว์คะใช่ถ้าเป็นภาษาไทยมันได้อยู่นะคุณนี้ถ้าสเัป็บนปภาะษารไทดยเนี่ยมันคือสับปะรดแต่ว่าคิดว่าภาษาอังกฤษอ่ะไม่ได้เรียกว่าตาน่าจะเใรชียก่ใช่ใช่แต่คนไทยจะเรียกว่าเนี่ยไงสับปะรดมันมีตาเยอะเอออันนี้เป็นแบบปริศนาของคนไทยได้อ่ะตาโอเคคุณหญิงให้ก็ได้หนึ่งคะแนนนะคะนักเรียนตรงนี้ของสับปะรดเนี่ยช่องอันเนี้ยเราเรียกว่าตาสับปะรดใชไ่ดแต้่ว่าแต่พออันนี้คุเณนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่เพราะว่ามันถ้ามีที่อเมริกามันจะมีที่อเมริกาคุณหญิงคิดว่ามีข่าวบ่อยๆน่าจะเป็นฝั่งตะวันออกของอเมริกาเป็นลม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 ด้วยเป็นลมพัดมาเกิดจากมหาสมุทรแอตแลนติกโอ้โหเพราะไทยไม่มีไงไทยไม่มีลมที่แรงขนาดนี้แต่ว่าโอเคคุณหญิงให้คุณนิกตอาายุเหรตาอสับปะรดแล้วกันเพราะว่ามันถือว่าเป็นคำใบ้เป็นปริศนาของภาษาไทยได้เดี๋ยวคุณหญิงเฉลยของนักเรียนแล้วกันว่าเฉอะลไรยที่มีตเนาี่ยแต่มองไม่เห็นมันคืออะไรครับเฮอริเคนค่ะครูนิกอ๋อใช่เขาบอกว่าตรงเนี้ยมันคือตาของเฮอริเคนอ่ะใช่แต่ว่าแต่มองไม่เห็นมองไม่เห็นก็เป็นอันนี้ก็เป็นตอนแรกคุณนี้กำลังคิดว่าทอร์นาโดหรอแต่ทอร์นาโดแล้วทำไมมันเพราะว่ารูปมันเหมือนมันหมุนเหมือนตาหรอคุณนี้ก็ไม่รู้ใช่แต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะคะอ่ะก็อะไรครับอยู่ไหนอ่ะโอเคน่าจะอยู่ในนี้นะคะอะไรที่อะไรคำถามอะไรคำถามอะไรที่เราเนี่ยจะไม่ได้ตอบว่าใช่เราจะไม่มีวันตอบคำถามนี้ว่าใช่คือมันจะมีคำถามใช่ไหมคะสมมติว่าคุณนิกกินคุณนิกชอบดื่มกาแฟไหมคุณนิกก็ชอบดื่มอันนี้คือใช่แล้วก็ไม่ชอบดื่มก็คือไม่ใช่ทุกคำถามเนี่ยมันจะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ได้แต่มันจะมีอยู่คำถามหนึ่งที่เราจะไม่ตอบว่าใช่แน่นอนหรือเราจะไม่ตอบว่า yes ของนักเรียนคือภาษาไทยมันสามารถใช้ได้หลายคครับครำับเราจะไม่ตอบ yes
ชัวร์เราจะตอบ yes ไม่ได้เออไม่ใช่ไม่ตอบเราจะตอบว่าใช่เนี่ยไม่ได้คำถามอะไรที่เราจะตอบคำว่าใช่ไม่ได้คำถามอะไรอืมเป็นคำถามที่คนไทยชอบถามไหมก็ไม่แน่ใจนะมันอยู่ที่คนถามว่านอนหรือยังใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่านอนแล้วก็จะไม่พูดใช่ค่ะคือตอนแรกคุณนี้ก็จะมีคำถามหนึ่งแต่อีกคำถามหนึ่งเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยไม่พูดดีกว่าก็เลยคโอิดเคว่านอนใช่แต่คนไทยอ่ะจะชอบถามแล้วพอบอกว่านอนหรือยังแล้วก็บอกนอนแล้วแล้วคนไทยก็เลยจะแล้วคุณนี่ก็จะคิดว่าอ้าวแล้วถ้านอนแล้วทำไมพูดได้เออนอนแล้วตอบได้ยังไงใชใช่่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นคําถามที่แบบว่าใช่นอนแล้วก็คือใช่นั่นเองเพราะว่าถ้าเรไมา่จะตตอบอบวเร่าาก็รู้ใช่ยังไม่นอนยังไม่นอนเพราะว่าถ้าเรานอนแล้วเราหลับแล้วเราจะตอบไม่ได้นะใชคะ่มันก็เลยเป็นคําตอบของข้อนี้คุณดิเก่งมากถูกแล้ว1 อันซื้อผู้หญิงให้สับปะรดนะครูนี้อ่าอ่ะเอาอีกหนึ่งข้อได้ไหมขอข้อสุดท้ายนะคะได้มาอ่ะอะไรที่มันเป็นของเรามันคือของเรานะแต่ว่าคนอื่นเนี่ยใช้มากกว่าเราอ่ะอย่างโทรศัพท์ใช่ไหมโทรศัพท์เนี่ยเป็นของเราเราใช้โทรศัพท์มากที่สุดครับอืมแต่ว่าอะไรที่มันเป็นของเราแต่คนอื่นใช้มากกว่าเราไม่ค่อยใช้อันนี้มันจะออกจะเป็นปริศนาอาจจะกวนไหมก็อาจจะไม่ขนาดนั้นคล้ายๆสับปะรดใช่ไหมสับปะรดเนี่ยจะกวนตาคุณนิกกำลังคิดว่าคุณนิกกำลังคิดว่าเราหรือเปล่าตัวเราใช่เพราะว่าก็คนอื่นใช้เราให้ไปทำอย่างอื่นหรือคุณเนวี่ลาเราทำงานก็คือมีคนมาเอาเราแล้วก็ใช้ไปทำงานเออแต่วอั่านจะบอกทีว่่าคุณนิกคิดคืออันเนี้ยคุณนี่ตอบได้ใกล้เคียงมากค่ะมันคืออะไรในตัวเรานี่แหละอะไรที่มันเป็นตัวเรานี่แหละแต่มันไม่ใช่ร่างกายของเราแค่นั้นแหละมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในร่างกายครูหญิงก็พูดบ่อยมากอ่ะพูดแต่โอเคด้วยความที่เราใช้แทนตัวเองมันก็อาจจะมีคำนี้ขึ้นมาเยอะอืมอะไรที่มันคือของเราอ่ะเราได้มาตั้งแต่เกิดแต่ว่ามีคนอื่นใช้อันเนี้ยของเราอ่ะมากกว่าตัวเราอีกเราไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้พูดทุกคนมีนะทคุกวาคมนคมิีดใช่ไหมไม่ใช่ความคิดง่ายอะไรครูนิกยอมไหมยอมก็คือแบบแอร์ยยออมมแพ้ได้อ่ะชื่อไงชื่อของเราอ๋อเพราะคนใช้ชื่อเรามากกว่าเราใช่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นฝรั่งหรือภาษาอื่นเขาจะเป็นไอใช่ไหมเป็นไอแต่เราเนี่ยคุณหญิงก็จะเรียกคุณนิกคุณพ่อคุณแม่ก็นิกเพื่อนก็นิกใชใช่ไหม่ทุกคนจะเรียกชื่อเราเหมือนใช้ของเรามากกว่าตัวเราเองใช่โอเคอืมโอเคหรือบางหรือว่าเวลาเขาเรียกเราเขาก็เรียกชื่อมากกว่าเราเรียกชื่อตัวเองใช่ค่ะมากกว่าเราเรียกชื่อตัวเองอโอืเคมไดน้ั่นแหละอันนี้ก็เป็นเกมปริศนานะคะสนุกสนุกครูนี่เก่งมากนะแบบยังปตวดอหบัวไดม้ากเลยตอนเนี้ยใช่ค่ะปกติแล้วคุณหญิงถึงบอกว่าพวกเกมปริศนาเนี่ยมันต้องเป็นคนที่ชอบจริงๆชอบที่จะไขปริศนาเราเรีคยกรวั่าบไขปริศนาแบบอะไรมีตาแล้วมองไม่เห็น
ใชอะ่ไรขึ้นลครับงแต่อขืยมับไม่ได้อย่างนี้เนาะก็มาเล่นสนุกสนุกกับนักเรียนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาวิดีโอนี้มาหมดเวลาแล้วเนาะเดีห๋ยมวดเรเาวมลาาเจอแลก้ันวใหม่วิดีโอหน้าค่ะได้ครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีคสรวัสัดีบค่ะ